ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้หลังจากที่อาตมาท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์แล้วก็ท่านไทยว่องได้ลุกขึ้นมาทำวัดสวดมนต์เช้าตั้งแต่ตีห้าจนถึงเวลาจวนจะหกโมงเช้าของเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียก็ต่อด้วยการบรรยายธรรมซึ่งวันนี้ก็เป็นวาระของอาตมาภาพนะซึ่งเราจะได้จัดสลับกับท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นะในการนำเอารายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียมาพบปะกับท่านทั้งหลายนะการนำรายการธรรมทานมาสู่ท่านผู้ฟังทั้งหลายนั้นก็ด้วยวัตถุประสงค์ต้องการที่จะมอบอาหารใจให้กับท่านทั้งหลายเป็นการแลกเปลี่ยนคล้ายๆกับว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างพระนี่ก็พึ่งพาอาศัยญาติโยมในเรื่องของอาหารกายส่วนพระนี่ก็ทำหน้าที่ในการนำพาญาติโยมทั้งหลายสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เจริญจิตตภาวนาเพื่อเป็นการให้อาหารใจร่างกายแข็งแรงใจก็ต้องแข็งแรงด้วยแล้วก็ใจเนี่ยเป็นแกนของชีวิตเพราะถ้าเกิดว่าร่างกายเราชีวิตเราเนี่ยไม่มีใจหรือมีใจแต่ว่าเป็นใจที่ไม่สมบูรณ์ไม่พรั่งพร้อมไม่แข็งแกร่งไม่กล้าไม่บึกบึนไม่มีความอดทนร่างกายที่แข็งแรงอยู่ดีๆก็จะพลอยทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอไปได้ถ้าเกิดว่าใจไม่ถึงพร้อมใจไม่มีความเข้มแข็งพอการพัฒนาชีวิตของมนุษย์เราตามหลักคิดในทางพระพุทธศาสนานั้นมันจะต้องเริ่มมาจากใจเป็นสำคัญแต่ถึงแต่นั้นกายก็สำคัญเพราะว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยของกายเป็นจิตตาลัยเป็นที่อาศัยของจิตถ้าเราไม่มีกายซึ่งเปรียบเสมือนกับฮาร์ดแวร์เปรียบเหมือนกับกล่องเหมือนกับบ้านเรือนเหมือนกับรถยนต์เหมือนกับที่อยู่อาศัยปัจจัยอะไรต่างๆที่เกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิตฝ่ายกายนี่ก็มีความสำคัญจำเป็นมากพอสมควรดังนั้นการบริหารกายจิตให้เคียงคู่เคียงบ่าเคียงไหลกันไปตลอดไปจึงเป็นอะไรที่สำคัญอย่างยิ่งหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่มีมากมายหลายข้อหลายประเด็นทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการในการขาดทางความรู้สึกที่ดีงามแล้วก็ขาดเรื่องเกี่ยวกับทางจิตวิญญาณหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีไว้เพื่อมุ่งสู่การกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจตลอดจนถึงการสร้างค่านิยม value ในทางที่เป็นบวกในทางที่ดีตามหลักวัฒนธรรมการที่เราจะทำอะไรสักอย่างซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนั้นนะเราก็ต้องดูไอ้ที่มันทรงไว้ซึ่งคุณภาพนะหลวงพ่อพุทธะท่านถึงได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า คนดีเนี่ยเป็นต้นทุนของทุกสิ่งทุกอย่างนะคือถ้าสมมติเราเป็นคนดีแล้วก็เหมือนกับไม้เนื้อดีไม้ดีก็มีหลายมากมายหลายชนิดหลายประเภทไม้สักนี่ก็เนื้อดียิ่งถ้าเกิดมีจำนวนปีพ.ศ.ที่เกิดมานานเป็นไม้เก่าแก่เก็บเนี่ยเนื้อยิ่งแน่นยิ่งหนาไม่หดเวลาเอาไปแกะหรือเอาไปทำเป็นวัสดุอะไรก็สุดแต่จะมีความคงทนถาวรมีหนามซ้ำก็ยังมีความงดงามที่ชัดเจนไม้แดงนะ
ไม้ตะเคียนทองไม้ประดู่ไม้พยุงอะไรพวกนี้พวกนี้ถือว่าเป็นไม้เนื้อดีทั้งสิ้นถ้าในแคลิฟอร์เนียก็อาจจะรวมถึงไม้โอ๊กต้นโอ๊กไปด้วยไม้พวกนั้นจะเป็นไม้ที่มีเนื้อลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมของผู้คนทั้งหลายเพราะเนื้อมันดีมันแน่นมันหนาทีนี้พอเนื้อดีแล้วนี่เอาไปแกะเป็นเฟอร์นิเจอร์เอาไปทำเครื่องประดับเอาไปแกะเป็นเทวรูปเป็นรูปปั้นไอดอลเป็นผู้มีชื่อเสียงในสาขาวิชาต่างๆนี่ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นโปรดักต์หรือว่าเป็นสินค้าที่ออกมาดีเรียกว่าเป็นต้นทุนของความงดงามต้นทุนของความดีทั้งหลายเนื้อมันดีคนเรานี่ก็เหมือนกันต้องเป็นคนดีนะเรียกว่าเวลาเราศึกษาเรียนรู้เนี่ยก็ให้มีองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจในวิธีการที่เราจะทำเรียกว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยที่เป็นมนุษย์เก่งเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเนี่ยมันต้องอาศัยการพัฒนาศึกษาเรียนรู้ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรียกว่าให้เป็นคนเก่งก่อนพอเป็นคนเก่งเสร็จแล้วมันยังไม่พอมันต้องเป็นคนดีทีนี้ความเป็นคนดีนี่แหละทั้งเก่งทั้งดีมาบวกกันมันก็จะก่อให้เกิดความเป็นคนมีความสุขสรุปรวมแล้วก็คือมนุษย์ที่จะสมบูรณ์จะมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้น่าชื่นชมนี่ต้องเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีความสุขคนเก่งก็จะทำให้เราได้อาชีพการงานที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้คือถ้าเราไม่เก่งเราไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีสกิลมีไม่มีทักษะอะไรทั้งสิ้นเนี่ยการทำมาหากินของเราก็จะขาดตกบกพร่องมันจะไม่เจริญก้าวหน้าถ้าเราไม่เก่งทีนี้เมื่อเราเก่งเสร็จแล้วก็เอาความเก่งของเราเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบของการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นเราก็จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของเราแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยทั้งความเก่งบวกกับความดีอย่างต่อเนื่องที่มีอยู่ก็จะทำให้เราอยู่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอันนี้ก็เรียกว่าเก่งดีมีสุขอันนี้คือหลักในทางพุทธศาสนาก็ประมาณว่าให้พวกเราทั้งหลายนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารใจพอๆกับอาหารที่เกิดขึ้นทางกายมันสำคัญจำเป็นนะซึ่งกันและกันในหลักของการนับถือพระพุทธศาสนานั้นเราก็จะเห็นว่ามีสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เราถือว่าเป็นสรณะสูงสุดของพวกเราทั้งหลายนั่นก็คือพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยหรือพระไตรรัตน์เนี่ยเราก็แปลกันเป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการแบบภาษาชาวบ้านว่าแก้ว3ดวงแก้ว3ดวงนี้ก็มาจากพระรัตนตรัยนี่แหละพระรัตนตรัยหรือพระไตรลักษณ์เนี่ยเป็นศัพท์ทางการเป็น technical term เป็นศัพท์ทางวิชาการที่ศัพท์ทางเทคนิคที่เขาใช้กันเพื่อให้เกิดความงดงามในด้านของการใช้ภาษาแต่ถ้าเราจะใช้ภาษาแบบธรรมดาชาวบ้านนะเพื่อสื่อให้เกิดความเข้าใจก็คือแก้ว3ดวงทีนี้คำว่าแก้ว3ดวงเนี่ยถ้าเราไปดูในภาษาอังกฤษนี่เขาจะใช้คำว่าเจมส์นะก็คือเป็นแก้วชนิดหนึ่งเป็นเพชรชนิดหนึ่งที่เลอค่าที่มีคุณค่ามีความหมายมากแล้วทีนี้ไอ้คำว่าแก้ว3ดวงเนี่ยนะครับโยมจะสังเกตดูว่าไอ้ความเป็นแก้วเนี่ยมันจะมีความใสแล้วก็สามารถส่องสว่างได้ทำให้เราได้เห็นว่า
อะไรเป็นอะไรบนเส้นทางทางเดินชีวิตของเราอันนี้ก็มองในที่มันเป็นเรื่องของกายภาพคือมีความใสสว่างแก้วสามดวงพระพุทธก็เป็นแก้วหนึ่งพระธรรมก็เป็นอีกแก้วหนึ่งพระสงฆ์ก็เป็นอีกแก้วหนึ่งเรียกว่าแก้วสามดวงทีนี้ถ้าเรามองในแง่ของความเชื่อหรือค่านิยมเราก็สามารถที่จะเอาแก้วสามดวงมาตั้งจิตที่ฐานในการที่จะบันดาลสิ่งที่เราพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เราก็ตั้งจิตที่ฐานเอาโดยอธิษฐานจากแก้วสามดวงนี่แหละการตั้งจิตที่ฐานเนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องกับการวอนไหว้ขอโน่นนี่นั่นการวอนไหว้การกราบขอโน่นนี่นั่นมันก็จะตามติดมาด้วยเงื่อนไขบางประการคล้ายๆกับว่าถ้าได้ก็จะมาทำอะไรที่เป็นการปฏิบัติบูชาเป็นการตอบแทนคุณแต่ถ้าไม่ได้ก็ลืมๆไปเหมือนไม่ได้มาทำอะไรอย่างที่เขาบนบานสารกล่าวโดยทั่วไปถ้าเราพูดภาษาให้มันดูหยาบเนี่ยก็เหมือนกับไปติดสินบนไปสร้างเงื่อนไขว่าเออเนี่ยถ้าขายที่ดินได้ถ้าถูกหวยหรือถ้าได้งานได้งานนี้ก็จะมาแก้บนคำว่าบนก็มาจากคำว่าบนบานนี่แหละบนบานสารกล่าวคือได้ไปบอกเอ่ยวาจาเอาไว้นะว่าถ้าได้ถ้ามีถ้าผ่านนะก็จะมาเอาโน่นนี่นั่นมาถวายนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขซึ่งจากที่เราดูที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่ต้องดูใครอ่ะดูจากเรานี่แหละที่เราไปเที่ยวไหว้พระที่นั่นที่นี่ขอโน่นขอนี่บางทีมันก็ได้และก็หลายๆครั้งมันก็พลาดก็ไม่ได้ก็ไม่แน่ไม่นอนไม่เสถียรอันนี้เป็นการบนบานศาลกล่าวต่อแก้วสามดวงหรือต่อพระพุทธรูปหรือต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะวัดนั้นวัดนี้แต่ถ้าเกิดการอธิษฐานเนี่ยมันจะคนละเรื่องกันเลยนะฮะการตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยไม่มีไปสร้างเงื่อนไขระหว่างตัวเรากับสิ่งที่เราเคารพนับถือคือหมายว่าแค่ไปรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบให้นั้นหรือไปรายงานถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ mindset ในการที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้สำเร็จด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยความมุ่งมั่นไปเรียนไปรายงานให้สิ่งที่เคารพนับถือในที่นี้ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะให้ได้รับทราบว่าจะทำสิ่งนี้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจถึงจะเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนก็จะตั้งใจให้ถึงที่สุดนะโดยไม่มีเงื่อนไขว่าถ้าได้จะมาถ้าไม่ได้จะไม่มาอีกอะไรนี่ไม่มีตรงนี้คล้ายๆกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เราเคารพนับถือในที่นี้ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หรือเราไปกราบพระพุทธรูปในนามของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแล้วก็แค่ไปเรียนถวายท่านว่าตั้งใจแล้วนะที่จะทำตรงนี้จะทำด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจผลจะออกมาอย่างไรนั้นเราก็โอเคกับทุกรูปแบบของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่ามันจะออกผลมาอย่างไรผลจะออกมาอย่างไรเราก็รับได้ทั้งนั้นอันนี้คือการตั้งจิตอธิษฐานเพราะว่าคำว่าอธิษฐานคือการว่าตั้งมั่นอย่างยิ่งคือไม่คลอนแคลนอธิษฐานก็คือ mindset นั่นแหละก็คือว่าตั้งใจจะทำจริงๆถึงแม้จะมีอุปสรรคขวากหนามอะไรก็สุดแท้แต่ในระหว่างทางก็จะทำให้ถึงที่สุดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าทำจนถึงที่สุดเรียกว่าต้องฝืน
บางทีต้องฝืนธรรมชาติต้องทวนกระแสถ้าไม่ทวนกระแสนี่ไอ้สิ่งที่ดีสิ่งที่มีค่าเลิศเลอค่าเนี่ยเราจะไม่ได้มาไว้ในครอบครองเพราะว่าของดีของมีค่ามีราคาแพงนี่มันไม่ใช่ว่าของง่ายๆอย่างน้ำมันเนี่ยนะลิตรละ30 40เนี่ยโอ้ยมันไม่ใช่ว่าอยู่บนผิวน้ำซะเมื่อไหร่ต้องขุดลึกเจาะลงไปนะกว่าจะรู้ว่าตรงนี้มีน้ำมันต้องมีทีมงานสำรวจแค่ไปสำรวจนี่ก็ต้นทุนก็มหาศาลบางทีสำรวจไปสำรวจมาหมดไปเป็นล้านล้านหลายล้านอ้าวไม่เจอน้ำมันเฉยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันอยู่ลึกมากอยู่ใต้ดินพอได้น้ำมันขึ้นมาแล้วก็ยังมีสภาพเป็นน้ำมันดิบต้นทุนในการเจาะนะว่าเยอะแล้วลำบากแล้วนะแต่ว่าต้นทุนในการนำน้ำมันดิบขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาไปส่งที่โรงกลั่นน้ำมันอีกเพื่อให้น้ำมันดิบมันแปลสภาพไปถึงขั้นเป็นน้ำมันที่ใช้การได้นะโอ้ต้นทุนอย่างมหาศาลเพราะงั้นมันออกมาเนี่ยลิตรเดียวเนี่ย30 40ถ้าเราเทียบกับน้ำเปล่าที่เราเอามาจากบ่อเอามาจากแทงน้ำก๊อกน้ำเนี่ยราคามันจะต่างกันมากดังนั้นอะไรที่มันยากๆเนี่ยมันจะมีราคามันจะมีค่านิยมมันจะเป็นอะไรที่มีความหมายในตัวเองเป็นอย่างยิ่งดังนั้นถ้าเรามีค่านิยมว่าของดีต้องได้มายากของที่ไม่มีคุณภาพนี่ได้มาง่ายแต่ถ้าเรามีค่านิยมในลักษณะอย่างนี้มันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยฟันฝ่ามุ่งมั่นแม้จะต้องลำบากเพียงใดก็ตามแต่นะมันก็ต้องพยายามพอสมควรเพราะงั้นถ้าชีวิตของเราเนี่ยมีความทุกข์เป็นทุนทุนสิ่งที่เราต้องเสาะแสวงหาก็คือความสุขความสุขนี่ถือว่าเป็นกำไรของชีวิตอยู่เฉยๆมันเกิดขึ้นมาไม่ได้หรอกเหมือนกับคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยนะไอ้คำว่ามนุษย์เนี่ยมันได้มาโดยธรรมชาติของการที่เราสะสมบุญบารมีมาอะไรมาทีนี้การที่เราจะประเสริฐเป็นคนเก่งเป็นคนมีคุณค่ามีความหมายนะตามคำว่าประเสริฐเนี่ยมันต้องพัฒนามันต้องเรียนรู้มันต้องศึกษามันต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองคำว่าประเสริฐนะฮะหรือว่าแบรนด์เนมของมนุษย์ที่บอกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยมันจะต้องสร้างแบรนด์เนมขึ้นมามันจะต้องมีการพัฒนาต้องไปโรงเรียนต้องไปมหาวิทยาลัยต้องอ่านหนังสือต้องไปฟังสัมมนาต้องศึกษาจากช่องทางของโซเชียลมีเดียทั้งหลายเลยแล้วก็เอามาคิดมาพิจารณาแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามแผนนั้นเราถึงจะได้สิ่งที่เรียกว่าความสุขหรือว่ากำไรของชีวิตมันก็เหมือนกับพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาทำงานเขาเอาของไปขายสิ่งที่เขาหวังได้ก็คือกำไรทำยังไงมันจะได้กำไรลำบากยากแค้นแค่ไหนยังไงฟาฟันแค่ไหนยังไงเขาก็ต้องยอมเพื่อให้ได้กำไรนะอันนี้คือชีวิตแบบรูปธรรมแบบทางโลกก็เป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยต้นทุนคือความทุกข์ยากลำบากคือมนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยเราก็มีต้นทุนแห่งบุญกุศลนะในระดับหนึ่งละที่เราเกิดมาในชาตินี้แต่ว่ามันยังไม่เพียงพอต่อการที่เราจะต้องอยู่ต่อไปดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปเพราะว่าภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรต่างๆมันก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนปริมาณของปีที่มันเพิ่มมากขึ้นเพราะงั้นศักยภาพความสามารถเพื่อที่จะรองรับภารกิจหน้าที่การงานต่างๆที่มันมากขึ้นตามจำนวนปีของเราเนี่ยก็จำเป็นต้องสร้างจำเป็นต้องมีถ้าไม่งั้นเราจะรับมือกับภารกิจหน้าที่การงานนั้นๆไม่ไหว
สมัยเราเป็นเด็กเบบี้บอร์นเนี่ยนะเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเราไม่ต้องอะไรแค่ร้องไห้แค่นั้นเดี๋ยวก็พ่อแม่พี่เลี้ยงหรือคนที่รับผิดชอบดูแลเราก็ต้องหามาให้เรากินแล้วเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากทีนี้พอพ้นจากภาวะของความเป็นทารกเป็นเด็กแล้วเนี่ยเราก็เริ่มจะต้องถูกฝึกให้พึ่งพาตนเองนะหรือบางทีบางครั้งอาจจะต้องถึงขั้นแบบต้องช่วยเหลือพ่อแม่บ้างในการปัดกวาดเช็ดถูบ้านล้างจงล้างจานอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็เริ่มที่ต้องสอนให้พึ่งตัวเองแต่ว่าพ่อแม่รู้ตัวว่าความแก่เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังจะพรากชีวิตจากลูกไปเรื่อยๆแล้วเพราะงั้นต้องฝึกให้ลูกเนี่ยช่วยการช่วยงานพึ่งพาตนเองให้ได้เพราะงั้นเนี่ยมันก็จะพัฒนาของมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งพ่อแม่เริ่มแก่เริ่มเฒ่าหรือว่าออกจากงานไม่มีเงินเดือนลูกก็เรียนจบมีการมีงานทำก็จะได้มีเรี่ยวมีแรงมีทรัพย์สมบัตินะมีโอกาสที่จะได้เลี้ยงดูตอบแทนคุณของพ่อแม่จนกระทั่งพ่อแม่แก่เฒ่าชราไปก็นะตัวเองก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองต่อไปหรือถ้าจะมีทายาทมีลูกมีล้านมีอะไรก็ต้องทำเป็นวงจรวัฏจักรงานต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมเราจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันต้องมีการพัฒนาเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปอยู่เฉยๆเนี่ยมันก้าวหน้านี่ยากมากเพราะงั้นมันต้องทนทุกข์ต้องเรียกว่าต้องฝ่าฟันเพื่อที่จะแปรร่างความทุกข์ให้เป็นความสุขเพราะงั้นทุกหรือดีทุกก็ดีสุขก็ดีนะถ้าเราสังเกตดูตัวอักขระพยัญชนะอักษรที่มีอยู่เนี่ยนะมันก็มีความใกล้เคียงใกล้เหมือนกันนะถ้าเราสามารถแปรร่างแปรสภาพจากความทุกข์ให้เป็นความสุขได้นี่มันจะวิเศษมากคุณจะกลายเป็นเหมือนกับพ่อค้าแม่ขายที่ประสบความสำเร็จในการค้าขายเพราะว่ามันเป็นการได้กำไรไม่ขาดทุนทีนี้พอไม่ขาดทุนได้กำไรแล้วนะนั่นคือความเจริญก้าวหน้ามันเกิดขึ้นทันทีท่านทั้งหลายลองดูซิว่าคำว่าทุกเนี่ยมันสะกดว่ายังไงททหารสระอุกอไก่ขอไข่แล้วก็ไม้กรันนี่คือความทุกส่วนความสุขก็คือสอเสือสระอุขอไข่เพราะฉะนั้นเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยเราคิดในเชิงปรัชญาคิดในเชิงวิธีคิดในเชิงรูปแบบในการบริหารจัดการความทุกข์นะถ้าสมมติเรามีความทุกข์เราลองเอากระดาษ A4 มาแล้วก็แบ่งครึ่งด้านหนึ่งเราเขียนว่าทุกข์ด้านซ้ายเขียนคำว่าทุกข์ให้ครบตัวอักษรพร้อมสระพยัญชนะด้านขวาให้เขียนคำว่าสุขแบ่งครึ่งกันครึ่งหน้ากระดาษ A4 ทีนี้วิธีคิดก็คือถ้าเรามีความทุกข์ยังไงเราก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะโดยธรรมชาติมันเนี่ยเพราะมันเป็นเงื่อนงำเป็นเงื่อนไขนะที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งความสุขนะมันไม่มีทางหรอกที่ท่านจะสุขโดยไม่มีทุกข์เป็นไปไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าผลไม้สุกทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมาจากผลไม้ดิบทั้งนั้นมันไม่มีการกระโดดขั้นตอนนะหรือว่าไม่ผ่านขั้นตอนการดิบแล้วสุกเลยเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากข้าวสุกก็มาจากข้าวสารดิบนี่แหละนะมะละกอสุกก็มาจากมะละกอดิบมะม่วงสุกก็มาจากมะม่วงดิบเห็นไหมคือมันเป็นปลายกับต้นกับปลายแล้วมันเป็นเหตุปัจจัยเป็นอิทธิปัจจตาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีนะฉะนั้น ถ้าเราดูคำว่าทุกข์กับคำว่าสุขดูคนละด้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะคล้ายเหมือนนะทีนี้ถ้าเราจะปรับเปลี่ยนรูปร่างของมันตามที่เราต้องการเนี่ยนะสิ่งที่เราไม่ต้องการคือความทุกข์แต่ถึงเราไม่ต้องการมันก็มีเพื่อมันจะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เราได้ถึงซึ่งความสุขแล้วก็ดูว่าทุกทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้าง
ทอทหารสระอุกอไก่ขอไข่แล้วก็ไม้กรันเห็นไหมในขณะเดียวกันทางฝั่งขวาตัวเบื้องเริ่มเลยจะมีสอเสือสระอุแล้วก็ขอไข่เพราะฉะนั้นตัวยืนพื้นก็คือสระอุกับขอไข่คือทางด้านคำว่าทุกข์ก็มีสระอุกับขอไข่แล้วก็ทางด้านซ้ายก็มีสระอุกับขอไข่เป็นตัวยืนพื้นทีนี้ถ้าเรามาดูกระบวนการของการปรับเปลี่ยนในเชิงปรัชญาในเชิงความรู้ความเข้าใจในมิติในวิธีคิดในรูปแบบที่เรียกว่า how to เนี่ยการปฏิบัติการก็คิดประมาณว่าถ้าเรามีความทุกข์เนี่ยนะฮะให้เราเคลียร์ทอทหารออกเคลียร์กอไก่ออกคือขีดทอทหารออกขีดกอไก่ออกแล้วก็ไปปลดนะไปปลดหรือว่าไปขีดตรงไม้กาลันอีกทีหนึ่งสรุปแล้วก็คือไอ้คำว่าทุกข์เนี่ยนะฮะถ้าเราจะทำให้สุขเนี่ยแปลงรูปแปลงร่างของมันเนี่ยเราจะต้องเอาทอทหารออกเอากอไก่ออกแล้วก็ไม้เอาไม้กาลันออกสิ่งที่มันจะเหลืออยู่ก็คือสระอุกับขอไข่ยืนพื้นอยู่ตรงนั้นนะเอาทีนี้พอเรามาดูอีกด้านหนึ่งเนี่ยความสุขเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยสอเสือสระอุแล้วก็ขอไข่นะเพราะฉะนั้นไอ้ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะฮะมันเหลือสระอุกับขอไข่มันก็ยังไม่สมบูรณ์เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดเราย้ายข้างหลังจากที่เราเอาทอทหารกอไก่แล้วก็ไม้กาลันออกแล้วเนี่ยเพียงแค่เราเอาสอเสือไปวางไว้ในตำแหน่งนะที่อยู่บนสระอุนั่นนะความทุกข์ก็จะแปรสภาพเป็นความสุขทันทีเห็นไหมฮะอันนี้คือวิธีคิดนะอันนี้ยังเป็นทฤษฎีอยู่แต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันยากนะมันต้องใช้เวลานะฮะต้องสร้างเงื่อนไขตั้งอะไรหลายอย่างแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ลำบากจนกระทั่งเราทำไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าตลอดจนถึงพระอรหันต์สาวกสังโฆพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกผู้เป็น follower ผู้ติดตามพระเจ้าก็ทำสำเร็จมาแล้วพระสงฆ์นี่มีทั้งชนชั้นสูงเป็นลูกของกษัตริย์เป็นชนชั้นกลางเป็นลูกของเศรษฐีแม้กระทั่งเป็นชนที่ยากไร้ลำบากไม่มีข้าวจะกินเนี่ยเมื่อได้เข้ามาบวชภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยได้ศึกษาเราเรียนแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เช่นเดียวกันพอชนชั้นสูงชนชั้นกลางแล้วก็ชนชั้นล่างต่ำสุดได้เข้าสู่สังคมของสงฆ์สังคมของพุทธศาสนาแล้วถ้าได้เรียนได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ค้นพบตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองก็จะกลายเป็นพระสงฆ์เหมือนกันหมดเลยโดยที่ไม่ถูกกำหนดว่ามาจากชนชั้นใดของสังคมเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ท่านสอนไว้ให้ความยุติธรรมแก่ทุกคนถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็สามารถลิ้มรสพระนิพพานได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นประเด็นในเรื่องของวิธีคิดดังนั้นความทุกข์ความสุขมันก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีปรับเปลี่ยนมุมมองแล้วก็สร้างเงื่อนไขขึ้นมาว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้ความทุกข์กลายเป็นความสุขนะแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ความสุขเนี่ยมันกลายเป็นความทุกข์คือพยายามเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะกี่ทุกข์กี่ปัญหาเราต้องแก้ได้นะก็คือว่าร้อยทุกข์ก็ร้อยสุขคือหมายความว่าให้มันแมทช์กันให้มันเคียงบ่าเคียงไหลคู่ขนานกันไปไม่งั้นเราจะเพลี้ยงพล้ำไม่งั้นเราจะมีกำไรน้อยหรือไม่มีกำไรเพราะเราขาดความสุขนะถ้าเกิดเรามีความทุกข์100เราก็ต้องมีความสุข100อย่าให้เกิดการเพลี้ยงพล้ำอย่างเด็ดขาดนะอันนี้กรณีของคำว่าทุกข์กับคำว่าสุขและอีกประเด็นหนึ่งก็คือปัญหากับปัญญาอันนี้ก็ลองเขียนเหมือนกันเอากระดาษ A4 แบ่งครึ่งด้านซ้ายให้เขียนเป็นปัญหาด้านขวาให้เขียนว่าเป็นปัญญา
พอเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยโยมลองพิจารณาดูให้ดีตัวอักษรสระพยัญชนะเท่ากันหมดเลยแต่มันมีตัวแตกต่างแค่ตัวเดียวเท่านั้นแค่ขยับตัวนั้นออกแล้วก็ขยับอีกตัวมาใส่ก็แปลเปลี่ยนทันทีปัญหากับปัญญาเนี่ยมันจะต่างกันแค่หอหีบกับยอผู้หญิงนอกนั้นเหมือนกันหมดปอปลาไม่ทันอากาศยอผู้หญิงยอผู้หญิงพูดถึงปัญหาก่อนปอปลาไม่ทันอากาศนะยอผู้หญิงแล้วก็หอหีบสระอาอันนี้ปัญญาปัญหาเอาทางด้านขวามือปัญญาปอปลาไม่ทันอากาศยอผู้หญิงยอผู้หญิงแล้วก็สระอาอ่านว่าปัญญาเอามาเทียบคู่กันปรากฏว่าต่างกันแค่ตัวเดียวแค่นั้นคือหอหีบกับยอผู้หญิงวิธีคิดในเชิงปรัชญาในเชิงวิธีคิดในเชิงทฤษฎีนะยังไม่ก้าวสู่เข้าขั้นตอนของการปฏิบัติก็ง่ายๆเลยก็คือให้เราเปลี่ยนหอหีบให้เป็นยอผู้หญิงปัญหาก็จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาเองนี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิควิธีการในการที่เราจะทำให้ความทุกข์กลายเป็นความสุขหรือเพื่อที่เราจะได้ทำให้ปัญหาเนี่ยกลายเป็นปัญญาขึ้นมานะอันนี้คือเป็นหลักการเป็นวิธีการที่สำคัญที่มนุษย์เราทุกคนมันต้องทำถ้าไม่งั้นมันอยู่ได้ยากนะในสังคมนี้นะเพราะว่าเราต้องเป็นมนุษย์ประเสริฐเท่านั้นเป็นสัตว์ประเสริฐเท่านั้นเราถึงจะอยู่ได้แล้วก็อยู่อย่างมีคุณภาพด้วยถ้าปราศจากการฝึกปราศจากการเรียนรู้ปราศจากการศึกษาปราศจากการต่อสู้นะกับความยากลำบากแล้วนะมันก็ยากที่จะมีชีวิตที่ค่อนข้างได้มาตรฐานแล้วก็มีความสุขได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำรายการธรรมทานมาพบปะกับผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายก็คิดว่าน่าจะพอสมควรแก่เวลาก็อยากจะทักทายบรรดาญาติโยมที่ได้เข้ามาฟังกันแล้วก็ทั้งในส่วนที่คอมเมนต์เขียนนะอะไรเข้ามาสู่รายการนะตลอดจนถึงไม่ได้เขียนแต่ว่ากดไลค์แล้วก็ติดตามเนี่ยนะครับทั้งให้รูปมือแล้วก็รูปหัวใจก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มีคุณโยมกัลยาว่องทิพย์ทงคานะฮะมีโยมพรทิพย์แบรดเล่นะฮะมีโยมอิทคุกโยมอิทโยมอิทคุกแล้วก็มีโยมเค้นธนานะฮะกราบนมัสการครับท่านอาจารย์ดร.นรินทร์ท่านอาจารย์อำพรด้วยนะแล้วก็มีโยมไก่สุพรรณิกาฉายาลักษณ์นอกจากนั้นก็มีโยมศิวิไลนะฮะโยมแมมนพรัตน์บุญกอบโยมเพ็ญศรีภักดีไทยจากชิคาโกอิลลินอยส์ขออนุโมทนาสาธุแล้วก็มีคุณโยมทัตพิชานะแสงสวัสดนมัสการยามเช้ากับพระอาจารย์ที่เคารพสาธุนอกจากนั้นก็มีพระนครพนมนะถวายความเคารพครับพระอาจารย์ติดตามฟังครับสาธุครับนะแล้วก็มีคุณโยมประสิทธิชัยครุฑกาศจากภาคใต้ของประเทศไทยก็น่าจะหมดแล้วเนาะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วร่วมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบก็เป็นนั้นว่าการแสดงธรรมในภาคเช้านี้ก็คิดว่าน่าพอสมควรแก่เวลาขอความสุขความเจริญทั้งทางกายและทางใจจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนเทอญ